ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยประวัติความเป็นมาด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิจัดตั้งศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นสึนามิที่มูลนิธิให้การดูแลอยู่ซึ่งไม่สามารถเรียนต่อสายสามัญและประสงค์จะเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้รวดเร็วขึ้นการจัดตั้งศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงจะจัดตั้งที่บ้านเลขที่111หมู่14ตำบลท่าชะมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งนางสาวสุประภาแก้วแสงอ่อนพร้อมครอบครัวได้น้อมเกล้าน้อมถวายที่ดินซึ่งมีเนื้อที่9ไร่3งานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินและร่วมวางหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพด้านต่างวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพัฒนากระบวนการฝึกอบรมวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน 2. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบพอเพียงแก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม 3. เพื่อผลิตผู้มีทักษะการทำความสะอาดรังนกนางแอ่นและเผยแพร่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมพันธกิจ 1. พัฒนาศูนย์สาธิตให้สามารถพึ่งตนเองมีความพร้อมในการฝึกอบรมวิชาชีพและปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 2. ศึกษาพัฒนากระบวนการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพียงพอและใช้ชีวิตพอเพียง 3. จัดการฝึกอบรมเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 4.สนับสนุนส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงทั้งองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนภาคธุรกิจ 5. เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิชาชีพและสู่ระดับสากลกลุ่มเป้าหมายเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นภัยสึนามิภัยจากความไม่สงบเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากศูนย์ฟื้นฟูและผู้สนใจทั่วไปหลักสูตรการฝึกอาชีพด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1. หลักสูตร3ชั่วโมงเพื่อศึกษาเรียนรู้ 2. หลักสูตร1วันเพื่อศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ 3. หลักสูตร3วันเพื่อศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ฐานการเรียนรู้ 1. ด้านการเกษตรบ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรพืชไร่สาธิตสายพันธุ์กล้วยสมุนไพรไทยน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยแห้งโบกาฉีดปุ๋ยชีวภาพมูลไส้เดือนและมูลนกนางแอ่นการผสมดินปลูกการขยายพันธุ์พืชการทำภาชนะปลูกจากล้อยางการเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ฐานการเรียนรู้ 2. ด้านปศุสัตว์ไก่ไข่อารมณ์ดีเป็ดไข่ใช้น้ำน้อยบ้านนกนางแอ่นการเลี้ยงผึ้งและชันโรงฐานการเรียนรู้ 3. ด้านประมงปลาธรรมชาติในสระเก็บน้ำอาคารและสถานที่ห้องประชุมรองรับได้100คนห้องพักรองรับได้48เตียงแบ่งเป็นฝั่งผู้ชาย24เตียงและฝั่งผู้หญิง24เตียง